ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีอาณาจักรแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าเสานครมีพระราชาและพระมเหสีผู้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและเมตตาธรรมเป็นผู้ปกครองแคว้นทั้งสองพระองค์มีพระโอรสองค์หนึ่งมีนามว่าฉันทวิราชผู้ซึ่งมีรูปงามเฉลียวฉลาดอ่อนโยนและกล้า,าหาญแต่แล้ววันหนึ่งอาณาจักรเสสานครก็มีเรื่องเลวร้ายเข้ามาเยือน เมื่อวันหนึ่งซึ่งเป็นวันฉลองวันเกิดครบราบ16็ชันษาของเจ้าชายก็มีพ่อมดร้ายบุกเข้ามายัางปราสาทข้าจะฆ่าพวกเจ้าเสียให้หมดจงหลีกทางไปซะถ้าไม่อยากตายบัลลังก์แห่งนี้จะต้องเป็นของข้าเ่าทหารอง,องรครักษ์ทั้งหมดต่างพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะปกป้องและป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อพระราชาและพระมเหสี รวมถึงเจ้าชายแต่พ่อมดตนนั้นก็ใช้อำนาจเวทมนต์บุกฟาดานทหารมาได้และกำลังจะมุ่งหน้าเข้าสู่ประตูวังชั้นในเจ้าชายฉันทวิราชที่ทราบข่าวก็รีบรุดมือถือดาบออกมาประจันหน้ากับศัตรูเพื่อป้องกันรพระบิดาและพระมารดาเจ้าเป็นใครพ่อมดชั่วร้าย บางอาจบุกเข้ามาในวังของข้าเช่นนี้ข้าเป็นใครไม่สำคัญหรอกจงมอบสิ่งที่ข้าต้องการมาเสียถ้าไม่อยากมีการนองเลือดเกิดขึ้นที่นี่เจ้าต้องการอะไรบรรลังแห่งเศส,สะนครยังไงล่ะฮ่า <laughs> <laughs> การต่อสู้ระหว่างฝ่ายอาธรรมและธรรมะเป็นไปอย่างสูสีแต่ในที่สุดเจ้าชายผู้ทรงคุณธรรม ความดีก็สามารถเอาชนะพ่อมดร้ายได้แต่ในระหว่างที่พ่อมดกำลังจะสิ้นใจเขาได้สาบเจ้าชายไว้ว่าในวันเกิดอายุครบ18ชั้นสาเจ้าชายจะต้องกลายร่างเป็นหงทองที่มีขนเป็นสีทองและต้องระเหเร่ร่อนไปใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอยู่ตามบึงหนองน้ำและลำธารมีแต่นายพราน จ้องจะเป็นศัตรูกับพระองค์เพื่อถอนขนมาขายจนต้องตายอย่างทรมานในที่สุดและพ่อมดร้ายก็สิ้นใจตายบนพื้นวังหน้าประตูชั้นในนั่นเองเจ้าชายจึงไปกราบทูลเรื่องราวของคำสาปให้พระราชาและพระมเหสีฟังทั้งสองพระองค์ทรงกลัดกลุ้มและเศร้าโศกมากไม่อยากเสียพระโอรสอันเป็นที่รักไป จึงรีบตามโหนหลวงและเหล่าขาราชบริพารเข้าเฝ้าเพื่อหารือและหาทางถอนคำสาปจงรีบตามทุกคนมาประชุมโดยด่ว,ดวนข้าจะปล่อยให้ลูกของข้าตายไม่ได้เมื่อทุกคนเข้ามาเฝ้าพระราชาและพระเห,หสีก็เห็นว่าควรรีบตามหมอผีนักเวทมนต์ เ้าพ่อมดสายขาวมาทำพิธีถอนคำสาปให้เจ้าชายพระราชาจึงให้คนประกาศไปทั่วอาณาจักรเพื่อหาคนมาถอนคำสาปทุกคนจงรีบส่งข่าวไปประกาศต้องรีบหาทางถอนคำสาปให้เร็วที่สุดแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครในโลกล่าที่สามารถทำได้เลย ในขณะที่ทุกคนกำลังกลัดกลุ่มอยู่นั้นก็มีชายชาราแปลกหน้าในชุดเสื้อคลุมสีขาวที่ปิดบังใบหน้าปรากฏตัวขึ้นเขากล่าวด้วยน้ำเสียงก้องกังวานลุ่มลึกว่าทุกคนจงอย่าห่วงเลยเจ้าชายจะรอดพ้นต่อคำสาปก็ต่อเมื่อมีใครคนหนึ่งยินดีตายแทนพระองค์ด้วยความรัก จากหัวใจที่แท้จริงทุกคนมองไปที่ชายชราชุดขาวเป็นตาเดียวกันและตกตะลึงกับคำพูดนั้นเจ้าเป็นใครเมื่อพระราชาถามออกไปเช่นนั้นแทนที่พระองค์จะได้รับคำตอบแต่ร่างของชายแปลกหน้ากลับอันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนเมื่อพระราชาและพระมเหสีรวมถึงเจ้าชายต่างรู้ว่า ยังมีทางแก้คำสาบก็ยังเกิดความหวังขึ้นใดบ้างแต่ปริศนาที่ชายแปลกหน้านั้นทิ้งไว้ก็ยังคงทำให้พวกเขากังวลว่าจะมีใครยอมตายแทนเจ้าชายด้วยความรักที่แท้จริงหรือแต่ถึงกระนั้นเจ้าชายฉันทวิราชก็ทรงเชื่อมั่นว่าจะถอนคำสาบได้จึงทรงปลอบโยนสเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่ อย่าห่วงเลยท่านพ่อท่านแม่ลูกต้องไม่ตายและต้องมีใครสักคนมาถอนคำสาบให้ลูกได้อย่างแน่นอนวางใจเถอะท่านพ่อท่านแม่ลูกรักอย่าลืมว่ารักแท้นั้นเกิดขึ้นได้ยากมากนะลูกจะมีใครมายอมตายแทนเจ้าแม้กระหม่อมจะยังไม่เคยมีความรักมาก่อนแต่ก็เชื่อว่า รักแท้มีอยู่จริงพระยะค่ะเมื่อพระราชาและพระมเหสีได้ยินเช่นนั้นก็ได้แต่กอดประโลมโอรสไว้แน่นและภาวนาขอให้เจ้าชายเจอหญิงสาวที่รักพระองค์จริงจนสามารถแก้คำสาบนี้ได้ตอนนี้ทุกคนทำได้เพียงแค่นับถอยหลังเวลาอีกเพียงสองปีก่อนที่คำสาบจะเกิดขึ้น ในอีกด้านหนึ่งของอาณาจักรเสสานครมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อุดมไปด้วยธรรมชาติและแหล่งน้ำที่นี่มีหญิงสาวแสนสวยคนหนึ่งชื่อว่ารจนาผู้มีผิวพรรณขาวผุดผ่องดวงตากลมโตดุดนินจมูกโด่งคมสันริมฝีปากแดงระเรื่อดุดดอกไม้รจนาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสคนพ่อแม่ลูก แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วแม่ของเธอก็ป่วยหนักและจากไปทั้งเธอและพ่อก็เสียใจมากกับการจากไปของผู้เป็นแม่ในครั้งนี้จนกระทั่งเมื่อสองปีที่ผ่านมาพ่อของเธอก็พบรักครั้งใหม่กับแม่ไม้ที่มีชื่อว่าอัราเธอมีลูกติดสองคนเป็นหญิงทั้งคู่คนพี่ชื่ออินทนินคนน้องชื่อวรัญญา เมื่อพ่อของรจนาแต่งงานกับอัชาราแล้วชีวิตของรจนาก็พบกับความพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือจากความสุขกลายเป็นความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสและหาทางออกไม่ได้เพราะแม่เลี้ยงของเธอเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยหน้าไหวหลังหลอกโมโหร้ายอิจฉาริษยาโลภและชอบโกหก ต่อหน้าพ่อของเธอก็จะทำเป็นแสนดีและทำทีว่ารักลูกเลี้ยงมากไม่ต่างจากลูกของตัวเองแต่ลับหลังเธอจะกลั่นแกล้งรจนาสารพัดพูดจาข่มคูดูถูกเหยียดหยามและใช้แรงงานรวมทั้งผี่เลี้ยงทั้งสองคนของเธอก็คืออินทนินท์และวรัญญาก็มีนิสัยชั่วร้ายไม่ต่างจากผู้เป็นแม่รจนา จึงต้องพบเจอกับอุปสรรคและเรื่องเร็วร้ายทุกวันรสนาจงทำงานบ้านให้เสร็จเสียโดยเร็วแล้วออกไปถางหญ้านอกบ้านด้วยจงจำไว้อย่าบอกอะไรให้พ่อของเจ้ารู้เด็ดขาดไม่งั้นเจ้าไม่ตายดีแนะ่หลังจากสั่งงานต่างๆแม่เลี้ยงจะครูรสนาเช่นนี้ทุกวัน จนเธอไม่กล้าเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นให้พ่อของเธอฟังและยอมฝืนทนถูกกลั่นแกล้งอยู่เช่นนี้ตลอดมาวันหนึ่งในขณะที่พ่อของรจนาออกไปทำงานนอกบ้านก็เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทำให้พ่อของเธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีและรจนาก็ต้องพบกับความสูญเสีย และความเศร้าครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งจนเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเดือนร่างกายผายพร้อมขอบตาดำคล้ำแต่แทนที่แม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงทั้งสองจะสงสารกับการจากไปของหัวหน้าครอบครัวพวกเขากลับเมินเฉยและยึดสมบัติทุกอย่างของพ่อของรจนามาเป็นของตัวเองและยังคงกลั่นแกล้งหญิงสาวสารพัด จนเธอคิดว่าเธอจะเศร้าโศกและอ่อนแอเช่นนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเธอจะต้องเข้มแข็งและผ่านเรื่องราวทุกอย่างไปให้ได้ไม่ได้ข้าจะยอมแพ้ไม่ได้ข้าต้องอดทนข้าจะไม่ยอมให้พ่อแม่ที่อยู่บนสวรรค์เห็นข้าต้อยต่ำเช่นนี้หญิงสาวพูดกับตัวเองและลุกขึ้นมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและกินข้าวอีกครั้ง แม้เธอจะยังต้องทนอยู่บ้านเดียวกันกับแม่เลี้ยงใจร้ายและพี่เลี้ยงใจมารแต่ทุกอย่างจะต้องไม่เลวร้ายเช่นนี้เสมอไปวันหนึ่งเธอจะต้องข้ามผ่านวันคืนที่ทรมานแสนสาหัสนี้ไปมีชีวิตที่มีความสุขให้ได้วันหนึ่งในขณะที่รจนาออกไปดักน้ำที่หนองน้ำเพื่อมารดผักและผลไม้ในสวนเธอก็พบกับชายชราปแปลกหน้าคนหนึ่ง ที่นุ่งขาวห่มขาวเขานั่งพักผ่อนอยู่ริมหนองน้ำและดูมีท่าทีเหน็ดเหนื่อยหญิงสาวจึงเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงคุณลุงคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่สบายหรือเปล่าชายชราหันหน้ามามองหญิงสาวแล้วก็ยิ้มให้เธอไม่เป็นไรหรอกแม่หนูขอบใจนะลุงแค่เหนื่อยนะเดินทางมาไกล เลยนั่งพักก่อนแดดมันร้อนอบอ้าวเหลือเกินใช่ค่ะคุณลุงวันนี้ร้อนมากเลยคุณลุงกำลังจะไปที่ไหนคะว่าจะหาโรงแรมที่พักสักแหง่งพรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อค่ะต้องไปอีกไกลหลายเมืองถ้าอย่างนั้นหนูเดินไปส่งคุณลุงที่โรงแรมดีกว่าค่ะหนูรู้จักอยู่ที่แห่งหนึ่ง จะนำทางคุณลุงไปเองแต่ตอนนี้คุณลุงนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนนะคะหนูมีน้ำกับอาหารที่พกมาด้วยให้นิดหน่อยกินก่อนเถอะค่ะคุณลุงจะได้มีแรงโอ้ขอบใจมากนะแม่หนูบ้านเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่นักหรอกจ้าและรจนากับชายชารานักเดินทางก็ได้พูดคุยระหว่างนั่งพักพร ชายชรา,านั้นเสนอตัวว่าจะดูดวงให้เป็นการตอบแทนที่หญิงสาวมีน้ำใจนำน้ำและข้าวและจะนำทางไปส่งยังที่พักชายชรา,าดูเส้นลายมือของหญิงสาวอย่างเพ่งพินิษแล้วก็กล่าวทำนายออกมาว่าอืมดวงเจ้าไม่ได้ย่ำแย่เสียทีเดียวนะแต่ตอนนี้จะลำบากน้อย แต่ต่อไปจะได้ดีและมีความสุขแต่เจ้าก็ต้องเสียสละบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก่อนจึงจะมีความสุขได้หญิงสาวตั้งใจฟังคำทำนายของชายชราแม้เธอจะไม่เข้าใจทีท่วนทุกกระบวนการแต่อย่างน้อยก็ยังดีใจที่ภายภาคหน้าเธอจะได้มีความสุขสมหวังอย่างที่วาดเอาไว้หญิงสาวกล่าวขอบคุณชายชรา แล้ววางหาบน้ําไว้ริมหนองน้ําเพื่อเดินทางไปส่งชายชาราที่โรงแรมเมื่อถึงที่หมายแล้วทั้งสองก็ร่ำรากันและชายชาราก็อวยพรให้รจนามีความสุขแต่เมื่อหญิงสาวกลับมาเอาหาบน้ําที่หนองน้ําและหาบกลับไปที่แปลงผักเธอก็พบพี่เลี้ยงทั้งสองยืนรออยู่ด้วยท่าทีโกรธเกรี้ยวเจ้าไปไหนมารจนา ใช่กลับมาสะสายเอาป่านนี้หนีไปเที่ยวที่ไหนมาเปล่าค่ะพี่บังเอิญค้าเจอลุงนักเดินทางคนหนึ่งก็เลยเดินไปส่งเขาที่โรงแรมนะจ้ะแสไม่เข้าเรื่องจริงๆไปยุ่งกับเขาด้วยทำไมเจ้ามีหน้าที่ที่นี่ต้องทำอีกเยอะพี่แต่ไปฟ้องแม่กันเอถอะรจนาถึงกับหน้าซีด เธอเอ่ยขอโทษผี่เลี้ยงทั้งสองแต่อินทนินกับวรัญญาก็ยังผลักรจนาล้มลงและรีบเดินไปฟ้องแม่เมื่อแม่เลี้ยงของรจนารู้เข้าเธอก็เดินมาที่แปลงผักร้อมด้วยไม้เรียวอันยาวแม่คะหนูขอโทษหนูไม่ได้ทำผิดอะไรเลยหนูแค่อยากช่วยคุณลุงขอเท่านั้น รสจนาร่ำไห้และคุกเข่าลงต่อหน้าแม่เลี้ยงแต่อัชราก็ไม่ฟังคำชี้แชงใดๆเธอสั่งให้ลูกเลี้ยงอยู่ในท่าหมอบก่อนจะใช้ไม้เรียวฟาดลงไปบนหลังหลายต่อหลายครั้งโอ้ยเจ็บจังเลยพอแล้วจ้ะแม่รสจนาร้องไห้และหวีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่แม่เลี้ยงของเธอก็ยังคงหวดไม้เรียว ลงบนหลังอันบอบบางในขณะที่พี่เลี้ยงทั้งสองคนก็ยิ้มกรีมด้วยความสะใจจนเมื่ออัชราลงโทษลูกเลี้ยงจนพอใจแล้วเธอและลูกของเธอก็เดินกลับไปที่บ้านทิ้งให้หญิงสาวนอนหมดแรงอยู่บนแปลงผักเพียงลำพังหลายชั่วยามผ่านไปกว่ารจนาจะฝืนและลุกข,ขึ้นได้ เธอกระเสือกกระสนเดินกลับไปที่บ้านเปิดประตูห้องและซุดตัวลงบนฟูกด้วยความเจ็บปวดเธอไม่มีแรงจะหายามาทาสุดท้ายหญิงสาวก็หลับไปอย่างอ่อนล้ารจนาคิดในใจก่อนหลับไปว่าถ้าเธอตายไปเสียก็คงจะดีเธอไม่อยากทรมานอีกต่อไปแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋ามารับหนูไปที ในอีกด้านหนึ่งนับประสาทแห่งอาณาจักรเสษะนครพระราชาและพระมเหสีนับวันก็ยิ่งทนทุกทรมานและกลัดกลุ้มกับคำสาปที่ใกล้จะเกิดขึ้นทุกขณะอีกเพียงปีเดียวก็จะถึงวันเกิดครบรอบ18จั้นสาของพระโอรสแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะพบหญิงสาวคนใดมาแก้คำสาปให้เลยพระราชาพยายามชี้นำ ให้พระโอรสรีบหาเจ้าหญิงที่งดงามและมีคุณสมบัติเพียบพร้อมมาเข้าพิธีอภิเษกสมรสโดยเร็วเพื่อหวังแก้คำสาปแต่เจ้าชายฉันทวิราชกลับปฏิเสธการแต่งงานและให้เหตุผลว่าพระองค์ไม่สามารถแต่งงานกับหญิงสาวที่พระองค์ไม่ได้รักพ่อขอร้องละรีบอภิเษกเถอะลูกอยู่กินกันไปเดี๋ยวก็รักกันเอง กระหม่อมทาไม่ได้จริงๆพะยะค่ะ,สะเสด็จพ่อลูกจะแต่งงานกับคนที่ลูกรักเท่านั้นยิ่งวันเวลาผ่านไปก็ยิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับร่างกายของเจ้าชายฉันทวิราชจากผมสีดําสนิทค่อยๆซีดลงแปลเปลี่ยนเป็นสีทองขนตามร่างกายก็กลายเป็นสีทองและมีเสียงแหบแห้งขึ้นเรื่อยๆยิ่งใกล้วันเกิดครบ18ชั้นสา เรื่องราวต่างๆก็ดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางที่แย่ลงจนกระทั่งเริ่มมีปีกสีทองผุดขึ้นกลางหลังของเจ้าชายสร้างความตื่นตระหนกให้แก่พระราชาและพระมเหสีรวมถึงคาราชบริพานในปราศาสุดท้ายแล้วเจ้าชายก็ได้แต่นอนทุกทรมานด้วยความเจ็บปวดอยู่แต่ภายในห้องบรรทมและพูดอะไรไม่ได้อีกนอกจากเสียงคล้ายหง พระบิดาและพระมารดาของเจ้าชายได้แต่กุมมือพระโอรสและร่ำไห้อย่างทุกทรมานจนในที่สุดก็ถึงวันครบรอบ18ชั้นสาของพระองค์เช้าวันนั้นร่างกายของเจ้าชายนิ่งสนิทไม่ไหวติงจนถึงรุ่งเช้าก่อนที่ร่างนั้นจะส่องประกายสว่างวาบกลายเป็นหงที่มีขนสีทอง และบินทยานออกไปจากหน้าต่างห้องบรรทมก่อนจะหายลับเข้าไปในป่าพระราชารีบสั่งให้ทหารติดตามพาหงสีทองกลับมาแต่หงทองกลับบินหนีเข้าไปในป่าลึกก่อนจะหายไปในที่สุดเจ้าชายฉันทวิราชที่อยู่ในร่างหงส์ทองยังคงตื่นตระหนกและควบคุมสัญชาตญาณของสัตว์ป่าไม่ได้มันจึงบินหนีไปเรื่อย ผ่านป่าเขาลำเนาไัยที่กว้างใหญ่จนในที่สุดก็มาหยุดอยู่ที่บริเวณหนองน้ําในหมู่บ้านที่ห่างไกลแห่งหนึ่งเจ้าชายในร่างหงจ้องมองดูเงาของพระองค์ลงในแอ่งน้ําอย่างเศร้าใจในที่สุดคํำสาบก็กลายเป็นจริงนับจากนั้นมาเจ้าชายในร่างหงก็ต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตตามธรรมชาติอยู่ในหนองน้ําบริเวณนั้นแต่ก็โชคดี ที่เหล่าหงป่าบริเวณนั้นใจดีเป็นมิตรกับหงทองแปลกหน้าและสอนมันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ่างทางการดำรงชีวิตและการหาอาหารรวมถึงการเอาตัวรอดจากเหล่าพรานป่าที่บางครั้งจะมาล่าหงที่หนองน้ำแห่งนี้หงทองจึงตั้งใจฟังและพยายามเรียนรู้จากเพื่อน,อนแต่หนองน้ำแห่งนี้ก็เป็นที่ที่ชาวบ้าน มักจะใช้เป็นแหล่งน้ำในการเกษตรหาปลาและประกอบอาชีพอื่นๆจึงมักมีผู้คนสัญจรไปมาเสมอวันหนึ่งก็มีชาวบ้านคนหนึ่งมาหาปลาที่นี่และพบฝูงหงที่มีหงทองมีขนเป็นทองคำอาศัยอยู่ในกลุ่มเขาจึงอุทานออกมาด้วยความตกใจและตื่นเต้นคุณพระช่วยหงสีทองขนเป็นทองคำทั้งตัวเลย ไม่น่าเชื่อเมื่อหงฝูงนั้นเห็นชาวบ้านคนนั้นก็แตกตื่นและบินหนีไปชาวบ้านจึงนำข่าวนี้ไปคุยปากต่อปากและเล่าให้คนอื่นๆฟังเรื่องราวของหงทองจึงแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านภายในเวลาอันรวดเร็วราวกับไฟลามทุง่งจึงมีชาวบ้านและนลายพนมากมายออกมาตามหาหงทองดังกล่าว เพื่อจะล่าเอาขนของมันไปขายพวกเราออกล่าหงทองกันเถอะใครจับมันได้คงรวยทีเดียวใช่ใช่ขนเดียวก็เป็นทองคำที่มีมูลค่าตั้งเท่าไรแล้วก็ไม่รู้จากนั้นเหล่าชาวบ้านและพรานป่าก็พาการมุ่งหน้าไปที่หนองน้ำเพื่อตามล่าหงทองแต่พวกฝูงสัตว รู้ตัวจึงเตือนให้หงทองซ่อนตัวให้มิชิดจากเหล่าชาวบ้านและนายพรานระหว่างนี้เจ้าต้องพยายามซ่อนตัวก่อนนะอย่าให้พวกมนุษย์เห็นไม่งั้นเจ้าถูกฆ่าแน่ๆตกลงข้าจะระวังตัวหงทองรับคำชาวบ้านและพรานป่า พยายามค้นหาตามพื้นที่ต่างๆรอบบริบรเวณหนองน้ําแต่ก็พบเพียงขนทองคำเส้นหนึ่งตกอยู่พวกเขาจึงแน่ใจว่านี่ไม่ใช่ข่าวลือแต่หงทองมีตัวตนอยู่จริงแม้จะยังหาไม่พบส่วนรจ,จนาที่มาตักน้ำที่หนองน้ำแห่งนี้ทุกวันก็ได้ยินข่าวของหงทองเช่นกันแต่เธอ กลับนึกสงสารและเป็นห่วงที่มันตกอยู่ในอันตรายจากเหล่าชาวบ้านและพรานป่าทั้งหมู่บ้านเช่นนี้หญิงสาวจึงคิดว่าถ้าเจอหงทองตัวนั้นเธอจะหาวิธีป้องกันมันในเช้าตรู่ของวันหนึ่งหญิงสาวก็มาตักน้ำที่หนองน้ำและเก็บบัวเพื่อไปขายเช่นเคยเวลานี้มีเธออยู่เพียงลำพังเพราะยังเช้ามาก ขณะที่กำลังใช้ฉลอมตักน้ำหญิงสาวก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากหลังต้นไม้ริมน้ำเธอจึงค่อยๆย,ย่องไปดูภาพที่เห็นตรงหน้าของรจนาก็คือหงทองที่มีขนเป็นสีทองทั้งตัวกำลังอาบน้ำเล่นอยู่ในหนองน้ำและหาปลากินเป็นอาหารปีกสีทองอาร่ามของมันสะท้อนกับแสงแดดยามรุ่งอรุณเป็นประกายวาววับ ราวกับอัญมณีแต่รจนากลับเผลอเหยียบกิ่งไม้แห้งใกล้เท้าของเธอจนทำให้หงทองรู้ตัวและกำลังจะบินหนีแต่เธอก็รีบก้าวออกมาพยายามพูดกับมันหยุดก่อนอย่าเพึ่งไปข้าไม่ได้มาทำร้ายเจ้านะหงทองทำท่าชะงักมันจ้องมองดูหญิงสาวผู้งดงามด้วยความประหลาดใจ ข้ารู้ว่าชาวบ้านและในพรานแถบนี้กำลังล่าเจ้าข้าจะช่วยเจ้าเองหญิงสาวนั่งคุกเข่าลงริมหนองน้ำและมองลึกลงไปในดวงตาสีดำลึกของหง์ทองตัวนั้นมันจึงหยุดบินหนีและว่ายน้ำเข้ามาใกล้ๆเธอเจ้าหนีไปกับข้าเอาไหมข้าจะเอาเจ้าไปซ่อนไว้ในกระบงหาบน้ำและพาเจ้าไปอยู่ที่บ้านของข้า ให้เจ้าอยู่ในโรงเลี้ยงไก่เจ้าจะได้ปลอดภัยไงไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเพราะข้าจะหามให้เจ้าเองหงทองได้ยิงก็ทราบซึ้งมากและเชื่อใจรจนามันจึงพยักหน้ารับก่อนจะคาบกิ่งไม้เล็กๆมาเขียนเป็นข้อความบางอย่างบนดินเลนที่ชายน้ำหงทองเขียนว่า ขอเวลาข้าอีกเจวันนะข้าต้องปรึกษากลุ่มหงเพื่อนพ้องของข้าก่อนแล้วเจ้าจะได้มีเวลาเตรียมตัวด้วยอีกเจ็ดวันช่วงเช้าตรู่เราจะมาพบกันเมื่อรจนาเห็นหงทองตัวนี้เขียนภาษามนุษย์ได้ก็แปลกใจมากหงตัวนี้คงไม่ใช่หงธรรมดาและเธอก็ตัดสินใจนัดแนะกับมันตามที่ตกลงกันไว้ ก่อนกลับหงทองได้ถอนขนเส้นหนึ่งให้รจนาและเขียนบอกให้เธอเอาไปขายหญิงสาวจึงรับขนทองคำนั้นมาและม่งหน้าหาบน้ำและดอกบัวกลับบ้านเมื่อรจนากลับไปถึงบ้านเธอก็รีบเอาขนทองคำไปซ่อนในห้องนอนอย่างมิดชิดและรีบไปที่โรงเลี้ยงไก่เพื่อเตรียมพื้นที่มุมลับๆมุมหนึ่งไว้เป็นที่ซ่อนตัวของหงทอง เอาละหวังว่าคงเรียบร้อยละข่าวนี้น่าจะปลอดภัยแม่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงของข้าไม่ย่างกลามาที่นี่อยู่แล้วเจ็ดวันต่อมาก็ถึงวันที่รจนานัดพบกับหงทองเธอจึงรีบมาที่หนองน้ำตั้งแต่เช้าตรู่พร้อมกับฉลอมและคานหับน้ำพร้อมทั้งคอยระแวดระวังไม่ให้ใครเห็นในไม่ช้าหงทองก็บินลงมาหาเธอที่หนองน้ำ นี่เร็วหงทองมาซ่อนตัวอยู่ในะลอมก่อนข้าจะรีบพาเจ้าไปซ่อนตัวในโรงเลี้ยงไก่ที่บ้านของข้าหงทองทำตามที่เธอพูดและกระโดดลงไปในฉลอมเธอปิดฝาอย่างมิดชิดและรีบหาบไปที่โรงเลี้ยงไก่หลังบ้านที่ซึ่งเธอจะทำมุมมีไม้ตอกเป็นหลังคากล่องขนาดใหญ่มีซี่ห่างๆพอประมาณ ให้อากาศถ่ายเทและเตรียมผ้าสีดำพื้นใหญ่ไว้คลุมหากฉุกเฉินหงทองจึงออกจากฉลอมและกระโดดลงไปในกล่องไม้แล้วรจนาก็เอาหารที่เป็นปลาตัวเล็กๆที่หาได้จากหนองน้ำมาให้บันกินมันจึงแสดงท่าทีขอบคุณต่อเธอและเอาหัวไปถูก,กับมือของเธอเบาๆจากนี้ไปเจ้าปลอดภัยแล้วนะไม่มีใครมาจับเจ้าที่นี่ จากนั้นรจนาก็มาเยี่ยมและพูดคุยเพื่อเอาอาหารมาให้หงทองที่โรงเลี้ยงไก่ทุกวันจนพี่เลี้ยงทั้งสองเริ่มสงสัยจึงแอบสืบเรื่องราวของรจนาพวกเธอเริ่มจากการแอบเข้าไปในห้องของน้องสาวและรื้อค้นหาสิ่งผิดปกติและแล้วพวกเธอก็เจอเข้ากับขนหงทองคำโอ้โหนี่มันขนทองคำนี่ ขนทองคําที่ชาวบ้านพูดถึงกันนี่นะจริงด้วยรจนาเอามันมาจากไหนกันนะสองสาวพี่น้องจึงรีบนําข่าวไปแจ้งให้แม่ของพวกเธอได้ทราบอัจชาราและลูกๆของเธอจึงวางแผนช่วยกันจับตาดูรจนาว่าเธอไปทําอะไรที่ไหนบ้างในแต่ละวันและทําไมเธอจึงมีขนทองคํา หลังจากนั้นไม่กี่วันแม่เลี้ยงใจร้ายและพี่เลี้ยงของรจนาก็รู้ว่าลูกเลี้ยงแอบพาหงทองมาเลี้ยงที่โรงไก่ในบ้านด้วยความอิจฉาริษยาและโลภทั้งสามคนจึงวางแผนพรากหงทองจากรจนาและลงมือฆ่ามันเสียเพื่อถอนขนมาขายดังนั้นเมื่อหญิงสาวออกไปจากโรงเลี้ยงไก่ทั้งอัชราอินทนิน แล้ววรัญญาก็แอบ,บเข้าไปในโรงเลี้ยงไก่พร้อมกับมีดหงทองได้ยินเสียงฝีเท้าที่ผิดปกติของคนสามคนจึงพยายามเงียบให้มากที่สุดจนทั้ง3ม,มาหยุดอยู่ที่หน้ากล่องไม้ที่ซ่อนตัวของหงทองแล้วก็ดึงผ้าคลุมและเปิดผ้าออกมันก็รีบดีดตัวออกมาพยายามจะบินหนี แต่หญิงใจร้ายทั้งสามคนปิดประตูไว้มันจึงไม่มีทางหนีไปได้หงทองพยายามส่งเสียงร้องเรียกให้รจนาได้ยินสุดเสียงจนหญิงสาววิ่งกลับมาที่โรงเลี้ยงไก่เมื่อเธอเปิดประตูก็เห็นแม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงของเธอถือมีดไล่ฆ่าหงทองอยู่ไม่นะอย่าทำร้ายมันรจนาร้องสุดเสียงพยายามเข้าไปต่อสู้ขัดขวางกับแม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงทั้งสอง จนเธอถูกมีดบาดได้รับบาดเจ็บหลายที่แต่ก็ยังพยายามปกป้องหงทองเต็มกำลังจังหวะที่มันพลาดโดนมีดบาดท,ที่ปีกจนเป็นแผลตกลงมาที่พื้นอัจฉรารีบพุ่งตัวมาไม้จะปักมีดฆ่าหงทองจังหวะนั้นเองรจนาก็รีบเอาตัวเข้ามาขวางไว้ไม่ให้แม่เลี้ยงฆ่าเจ้าหงทองตัวนั้น ทันใดนั้นเองก็มีแสงสว่างเจิดจ้าจากร่างหงทองจนแม่เลี้ยงและลูกทั้งสองมองอะไรไม่เห็นร่างของหงทองก็กลับกลายเป็นชายหนุ่มรูปงามความรักแท้ของรจนนาสามารถถอนคำสาปให้เจ้าชายได้แล้วนั่นเองทุกคนจ้องมองเจ้าชายด้วยความตกใจและพระองค์ก็ต่อสู้กลับแย่งมีดจากทั้งสามคนมาได้และผูกพวกเธอขังไว้ในโรงเลี้ยงไก่ ในขณะที่รจนายังคงงุนงงอยู่ท่านเป็นใครข้าชื่อเจ้าชายฉันทวิลาชแห่งอาณาจักรเสศนครข้าถูกสาปให้เป็นหงทองแต่ตอนนี้ความรักและความเสียสละของเจ้าทำให้ข้าพ้นจากคำสาปแล้วขอบใจเจ้ามากทั้งสองยิ้มให้กันด้วยความยินดีและโผล่เข้าไปกอดกันในที่สุดเจ้าชายฉันทวิลาช ก็พารจนากลับไปที่ปรา,าสาทของพระอ,องค์ในฐานะคนรักและพระคูมันที่พระองค์จะอภิเษกสมรสด้วยและสั่งให้ทหารมาคุมตัวอัชาราอินทนินและวารัญญาไปลงโทษอย่างหนักพระราชาและพระมเหสีส่งต้อนรับพระโอรสและรจนาอย่างมีความสุขและไม่นานหลังจากนั้นก็มีพิธีอภิเษกสมรส ระหว่างเจ้าชายฉันทวิลาศและรจนาทั้งสองจึงได้ครองคู่กันอย่างมีความสุขด้วยรักแท้ที่มีต่อกันตั้งแต่นั้นมาจบบริบูรณ์ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในชนบทติดกับภูเขามีครอบครัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่กันสี่คนพ่อแม่ลูกชายและลูกสาวลูกชายนั้นชื่อว่าคีรี เป็นเด็กชายที่ฉลาดส่วนลูกสาวชื่อว่าน้ำฝนเป็นเด็กสาวที่น่ารักกิริยามารยาทก็เรียบร้อยพวกเขานั้นปลูกบ้านอยู่บริเวณชายป่าโดยที่หลังบ้านนั้นได้มีบ่อน้ำขนาดใหญ่ซึ่งคีรีและน้ำฝนก็มักจะมาเล่นอยู่แถวนี้เป็นประจำในกลางดึกคืนหนึ่งท่ามกลางความเงียบสงัดคิรีได้ตื่นขึ้นมากลางดึก เขารู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆบางอย่างอยู่ที่ด้านนอกหน้าต่างเด็กชายจึงได้ออกมาจากมุง้งปล่อยให้พ่อแม่และน้องสาวนอนหลับอย่างสบายต่อไปคิรีไปยืนอยู่ที่หน้าต่างมองออกไปที่ทิวทัศน์ด้านนอกทันใดนั้นเองเขาก็เห็นแสงสว่างลูกโชนเหมือนดาวตกขนาดใหญ่ล่องลอยลงมาจากฟากฟ้ายามค่ำคืน คีรีมองด้วยความสนใจดาวตกสุกสายดวงนั้นลอยพุ่งลงมาตรงกลางสะหลังบ้านพอดีมันพุ่งลงมาด้วยความเร็วจนทำให้เกิดลมพายุปั่นป่วนขึ้นในฉับพลันแต่แล้วเมื่อมันเข้าใกล้สะน้ำดาวตกดวงนั้นก่อหยุดนิ่งแล้วค่อยๆจมลงไปในบ่อน้ำอย่างช้าๆ คีรีมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความตกตะลึงนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมดาวตกดวงนี้ถึงได้มาตกลงในบ่อน้ำของเราแต่เมื่อดาวดวงนั้นจมลงผ่านผิวน้ำไปบ่อน้ำก็เปล่งแสงประกายออกมาเจิดจ้าจากใต้ผืนน้ำแล้วแสงสว่างนั้นก็ได้ดับหายไปทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ คีรีจ้องมองอย่างไม่เชื่อสายตาเขาเหมือนกับโดนสะกดนิ่งให้มองภาพนั้นแต่แล้วก็มีเสียงดังมาจากด้านหลังของเขาคีรีไปยืนทำอะไรที่หน้าต่างนะลูกมานอนสินี่ก็ดึกมากแล้วนะคีรีหันกลับไปมองก็พบว่าแม่ของเขาเรียกจากในมุ้งเด็กชายรีบวิ่งเข้าไปในมุ้งแล้วก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ ให้แม่ได้ฟังแม่ครับเมื่อกี้ผมเห็นดาวตกลงมาใส่บอ่อน้ำหลังบ้านของเราสวยมากเลยแม่นั้นก็คิดว่าลูกชายตัวน้อยคงนอนละเมอพร้อมกับจินตนาการจะลูกถ้าลูกเห็นแบบนั้นก็ดีแล้วแต่ตอนนี้มันดึกมากแล้วนะลูกนอนได้แล้วจ้ะคีรีจึงได้กลับไปนอน แต่ในใจของเขายัางจำภาพดวงดาวตกเมื่อคืนที่บ่อหลังบ้านได้อย่างติดตาในรุ่งเช้าของวันถัดมาอากาศก็แจ่มใสมีแต่เพียงเศษใบไม้ร่วงหล่นเล็กน้อยเท่านั้นคีรีได้พาน้ำฝนออกไปที่หลังบ้านเขามองไปรอบๆเมื่อคืนเกิดพายุปันปวนพร้อมกับดาวตกแต่มันก็ไม่มีอะไรเสียหายรุนแรง เด็กน้อยเดินไปสำรวจรอบๆบ่อน้ำทำให้น้ำฝนเดินตามมาด้วยก็เกิดความสงสัยพี่เครีเดินหาอะไรเหรจ๊ะเมื่อคืนพี่เห็นว่ามีดาวตกลงมาในบ่อน้ำหลังบ้านของเราละสวยมากเลยบ่อน้ํานี่เป็นแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นมาเลยละ่ะน้าฝนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นตามภาษาเด็ก แต่เธอก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรพิเศษแปลกประหลาดไปจากเดิมจากบ่อธรรมดาธรรมดาบ่อหนึ่งเท่านั้นน้องว่าไม่มีดาวตกที่พี่บอกเลยนะดูสิมีแต่บ่อน้ำธรรมดากับพวกปลาดำผุดดำว่ายคีรีมองไปบนผิวน้ำก็พบว่าไม่มีอะไรจริงๆนอกจากฝูงปลาที่แหวกว่ายน้ำตามปกติหรือว่าเมื่อคืนที่เขาเห็น เขาละเมอไปหรือว่าฝันไปเด็กชายและเด็กหญิงเดินเล่นลัดเลาะริมบ่อน้ำจนกระทั่งแม่เรียกให้เข้าไปในบ้านเพื่อรับประทานอาหารเช้าพวกเขาจึงได้กลับเข้าไปในบ้านในช่วงสายของวันนั้นขณะที่ทุกคนในบ้านกำลังพักผ่อนอยู่พ่อก็ได้กลับเข้ามาในบ้านด้วยแววตาและสีหน้าที่ตื่นตระหนกแล้วพ่อก็ได้พูดขึ้นว่า เกิดเรื่องใหญ่แล้วในหมู่บ้านของเราถ้าเป็นแบบนี้แย่แน่เลยเรื่องอะไรเหรอจ๊ะพ่อทำไมถึงได้วิ่งหน้าตาตื่นมาเชียวพ่อไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีถ้างั้นทุกคนตามมากันเถอะพ่อได้นำแม่คีรีและน้ำฝนออกไปด้วยพวกเขาได้เดินออกไปตามทางเดินในหมู่บ้าน แล้วก็พบว่ามีกลุ่มชาวบ้านกำลังยืนมองบางอย่างอยู่ที่ริมชายป่าข้างถนนมีผู้คนพูดคุยกันด้วยสีหน้าวาดวันบางคนก็รีบหอบลูกจูงหลานวิ่งหนีไปทางอื่นเมื่อเห็นสิ่งนี้พ่อได้พาคีรีน้ำฝนและแม่เข้าไปใกล้แล้วก็พบว่าในจุดนั้นเป็นรอยเท้าขนาดใหญ มันไม่ใช่รอยเท้าเสือหรือช้างหากแต่ว่าเป็นรอยเท้าคนรอยเท้าคนที่มีขนาดใหญ่เท่าหลังคาบ้านรอยเท้านั้นเหยียบย่ำพื้นดินที่เปียกน้ำเป็นโคลนตรงนั้นบุ๋มลงไปแล้วอีกรอยกอบปรากฏอยู่บนกลางภูเขาดูจากขนาดการก้าวเจ้าของรอยนี้จะต้องมีขนาดใหญ่โตมาหืมาแน่ และมีน้ำหนักตัวมากอย่างแน่นอนคุณพระช่วยนี่มันรอยเท้าอะไรกันนี่แม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่คือรอยเท้ายักษ์ไม่คิดมาก่อนเลยว่าตำนานที่เคยได้ยินในหมู่บ้านของเราจะเป็นจริงตำนานยักษ์ในหมู่บ้านของเราเหรอพ่อแม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเมื่อคีรีและน้ำฝน เห็นรอยเท้านั้นทั้งสองก็รู้สึกกลัวและประหลาดใจอย่างมากพี่คีรีดูรอยเท้านี้สิมันใหญ่โตมากเลยนี่มันตัวอะไรกันเหรอจ๊ะพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นยักษ์หรือเปล่าในขณะที่ทุกคนถกเถียงก,กันกับสิ่งที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้านก็ได้เรียกประชุมให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่ศาลากลางบ้าน ชาวบ้านทุกคนได้ไปรวมตัวกันที่นั่นอย่างเร่งรีบเมื่อทุกคนได้เข้าประจำที่แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ได้ออกมาด้านหน้าแล้วก็เริ่มประชุมอย่างที่พวกเราทุกคนทราบตอนนี้ในหมู่บ้านของเรามีรอยเท้าประหลาดเกิดขึ้นเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่มีใครพอจะรู้บ้างไหมว่านี่มันคืออะไร ทันใดนั้นก็มีชายเท่าซึ่งเป็นชายชราคนหนึ่งได้ยืนขึ้นเขามีสีหน้าวิตกแต่ก็ได้กล่าวออกมาว่าข้ารู้ว่ารอยเท้านั้นมันคือรอยเท้าของยักษ์ไงละ่ะในหมู่บ้านของเรามีตำนานที่ว่าถูกสามรอปีจะมีวิญญาณยักษ์นี้ออกมาจากป่าหิมพานมันจะมาแฝงตัวปลอมตัวเป็นคนในหมู่บ้าน แล้วกลางคืนก็จะกลายร่างเป็นยักษ์เมื่อชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็เกิดเสียงฮือฮาขึ้นตำนานที่เคยได้ยินมาไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงแต่ครั้นจะว่าเป็นเรื่องโกหกก็คงปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ารอยเท้าที่เห็นนั่นก็ประจักษชัดเจนอยู่ผู้ใหญ่บ้านจึงได้ถามขึ้นว่าแล้วยักษ์มันอยู่ที่ใดของหมู่บ้านเรา แล้วมันต้องการอะไรยักษ์มันจะมาจับเด็กๆไปกลับไปเป็นทาสของพวกมันที่ป่าหิม,มาพานต์ขอให้ทุกคนระมัดระวังลูกหลานของตนเองให้ดีโดยเฉพาะเวลากลางคืนอย่าให้เด็กๆออกไปไหนเชียวเกิดเสียงฮือฮาจากชาวบ้านดังอีกครั้งมีหลายคนส่งเสียงคร่ำครวญด้วยความหวาดกลัว พ่อกับแม่ได้กอดคีรีและน้ำฝนเอาไว้แน่นถ้าหากยักษ์มาจับตัวลูกไปเป็นทาสลูกๆของพวกเขาคงไม่ปลอดภยัยถ้าแบบนี้จะทำอย่างไรกันดีท่านผู้เฒ่าพอจะรู้วิธีต่อสู้กับยักษ์ได้ไหมพวกเราชาวบ้านทุกคนจะได้ช่วยกันข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามนุษย์อย่างเรา จะไปสู่กับยักษ์ได้ดูจากขนาดรอยเท้าของมันสิแค่เหยียบลงพวกเราก็เละแล้วแต่ว่ายังพอมีวิธีวิธีไหนหรอครับได้โปรดบอกพวกเราด้วยเถิดข้าได้าดายินมาว่าต้องมีดวงแก่ววิเศษเท่านั้นที่จะสามารถต่อสู้และควบคุมกับยักษ์ตนนี้ได้ทันใดนั้นผู้ใหญ่บ้าน ก็พูดสวนขึ้นว่าแล้วจะไปหาลูกแก้ววิเศษที่ว่านั้นได้จากที่ไหนกันละ่ะเอาเป็นว่าพวกเราทุกคนก็ระมัดระวังตัวให้ดีก็แล้วกันเมื่อการประชุมทุกคนก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านพ่อกับแม่ก็จูงคีรีน้ำฝนเดินกลับทางเดิมระหว่างทางก็ได้ผ่านรอยเท้ายักษ์นั่น ทุกคนเดินผ่านต่างก็รู้สึกหวาดกลัวไม่มีใครอยากเข้าใกล้และและ้วยามค่ำคืนก็มาถึงทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบสงัดแต่ละบ้านล้วนแต่ปิดประตูหน้าต่างอย่างแน่นหนาะไม่มีใครกล้าที่จะออกไปไหนมาไหนในยามวิกาลแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงเหมือนอะไรบางอย่างขนาดใหญ่ได้เดินลงมาจากภูเขาการก้าวเดินในแต่ละก้าว ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนบ้านแต่ละหลังสั่นไหวไปมาเหมือนเกิดแผ่นดินไหวขนาดย่อมในบ้านของคีรีก็เช่นกันแรงสั่นสะเทือนได้เคลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อยๆทุกคนนั่งกอดกันอยู่ที่กลางบ้านด้วยความหวาดกลัวเด็กชายนั้นจึงได้พูดขึ้นว่าแม่ครับนี่มันเสียงอะไรกันครับทำไมมันถึงทำให้เราสั่นได้ เงียบๆเอาไว้ลูกพวกเราอย่าส่งเสียงดังประเดี๋ยวมันก็ได้ยินเสียงเรารอ้องหนูกลัวจ้ะแม่กลัวมันจะมาทางบ้านเราไม่เป็นไรพวกเรานิ่งๆไว้อย่าส่งเสียงให้มันรู้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเสียงก้าวเดินที่ดังสั่นสะเทือนนั้นได้เดินผ่านมาทางครอบครัวนี้แต่มันก็ก้าวผ่านไป มุ่งตรงไปในหมู่บ้านทุกคนในบ้านแทบกลั่นหายใจเมื่อมันเดินผ่านหน้าบ้านหลังจากที่มันได้ผ่านไปแล้วพ่อจึงแอบไปเปิดหน้าต่างแง้มแง้มดูแล้วก็มองลอดไปทุกคนในครอบครัววิ่งมาแอบดูด้วยเมื่อได้เห็นภาพที่อยู่นอกหน้าต่างทุกคนก็ต้องตกใจกลัวเพราะว่ามันเป็นภาพร่างยักษ์ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ มันเหมือนเอาต้นมะพร้าวมาต่อกันหลายๆต้นเนื้อตัวเป็นสีดำมีขนาดใหญ่โตมโหฬารมีผมเผ้ารุงรังดวงตาแดงเหมือนไฟและมีเขี้ยวสีขาวงอกยาวออกมาจากปากทั้งสองข้างเจ้ายักษ์นั้นได้เดินเข้าไปในหมู่บ้านเหมือนกับมันมองหาอะไรบางอย่างลมหายใจของมันส่งเสียงดังฟิทฟาด เป็นหมอกควันออกมาพ่อจึงค่อยๆปิดหน้าต่างแล้วเข้าบอกกับทุกคนว่าให้เข้านอนคืนนั้นคีรีนอนหลับด้วยความหวาดกลัวแต่เด็กชายก็ได้ฝันไปว่าตนได้เดินไปที่บ่อน้ำหลังบ้านแล้วบ่อน้ำนั้นก็ได้เรืองแสงสว่างออกมาคีรีเดินอยู่มองลงไปยังแสงสว่างด้วยความตื่นเต้นทันใดนั้นก็มีร่างของหญิงสาว ที่สวยงามราวกับนางฟ้าปรากฏขึ้นอยู่เหนือบริเวณผิวน้ำกลางสะเธอมองมาที่เด็กชายแล้วก็พูดขึ้นว่าสวัสดีจ้าหนูน้อยเจ้าชื่ออะไรหรือผมชื่อคีรีครับท่านเป็นใครเหรอครับทำไมช่างสวยเหลือเกินฉันคือนางฟ้าจ้ะฉันมาที่นี่ด้วยภารกิจบางอย่าง เมื่อถึงเวลาฉันคงจะให้เจ้าช่วยแล้วคีรีก็สะดุ้งตื่นก่อนจะพบว่าตัวเขานั้นนอนอยู่ในอ้อมกอดของแม่ไม่ได้มีนางฟ้าที่ไหนมาพูดคุยกับเขาเด็กชายรู้สึกงนง,งงกับความฝันที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็หลับต่อไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็เกิดเรื่องอีกแล้วผู้ใหญ่บ้านได้เรียกประชุม เพราะมีรอยเท้ายักษ์เจียบย่ำไปทั่วแต่สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือมีชาวบ้านผู้หญิงคนหนึ่งได้ออกมาร้องห่มร้องไห้แล้วก็พูดว่าใครก็ได้ช่วยด้วยลูกสาวของฉันหายตัวไปตื่นเช้ามาฉันก็หาลูกสาวไม่เจอแล้วเมื่อคืนเธอได้ปิดประตูหน้าต่างดีไหมเธอก็รู้นี่ ว่ามียักษ์มาเพ่นผ่านในหมู่บ้านของเราเมื่อคืนนี้ฉันปิดประตูหน้าต่างลงกอนเรียบร้อยหมดแล้วจากพ,อพ่อผู้ใหญ่แล้วฉันกับลูกก็เข้านอนเมื่อคืนฉันรู้สึกง่วงแต่พอตื่นขึ้นมาลูกสาวก็หายไปแล้วมีแต่ประตูบ้านที่เปิดทิ้งเอาไว้เมื่อหญิงสาวชาวบ้านพูดจบพวกชาวบ้านก็รู้สึกแตกตื่นฮือฮาหลายคนพูดว่า ขนาดอยู่ในงบ้านตัวเองก็ยังไม่ปลอดภัยท่านใดนั้นท่านผู้เฒ่าของหมู่บ้านก็ได้บอกว่านี่เป็นฝีมือของยักษ์ละมันใช้อำนาจสะกดคนให้นอนหลับแล้วสะกดให้เด็กหญิงในบ้านเดินออกไปหามันหญิงชาวบ้านได้ยินดังนั้นก็ยิ่งร้อนใจชาวบ้านหันมามองหน้ากันอย่างเลือกลากพ่อกับแม่กอดคีรีน,ะน้ำฝนเอาไว้แน่น แล้วพ่อก็ได้ถามขึ้นว่าแล้วยักษ์มันเอาตัวเด็กไปไว้ที่ไหนเหรอครับท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่าพอจะรู้บ้างไหมเรื่องนี้ค่ะไม่รู้หรอกยักษ์ต้องเอาเด็กไปซ่อนที่ไหนสักแหง่งมันต้องการจะจับเด็กให้ได้มากมากก่อนแต่ข่าว่าตอนนี้วิญญาณของยักษ์นั้นได้แฝงอยู่ในร่างของใครสักคนในหมู่บ้านของเราอย่างแน่นอน ชาวบ้านทุกคนต่างก็มองหน้ากันและกันด้วยความสงสัยเป็นเธอหรือเปล่าเป็นเขาหรือเปล่าใครกันแน่ที่มีวิญญ,ญ,ญาณยักษ์แอบแฝงร่างกายไว้แบบนี้หากเป็นแบบนี้แล้วเราจะเชื่อใจใครได้เกิดการถกเถียงขึ้นมาจนผู้ใหญ่บ้านรู้สึกปวดหัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเอาละเอาละวันนี้ขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ขอให้ชาวบ้าน ช่วยกันสอดสองดูแลกันและกันด้วยกันแล้วกันในค่ำคืนถัดมาชาวบ้านทุกคนรีบเข้านอนปิดประตูหน้าต่างกันหมดมีหลายบ้านที่ไม่กล้าแม้แต่จะจุดตะเกียงหรือเปิดไฟพวกเขาต้องทำราวกับว่าไม่มีคนอยู่ในบ้านแต่เมื่อถึงเวลากลางดึกเสียงก้าวเดินอันสั่นสะเทือนก็ดังลั่นมาจากภูเขาอีกครั้งเจ้ายักษ์ได้เดินส่งเสียงดังตึงตึง เข้ามาในหมู่บ้านดวงตาแดงกล่ำของมันกวาดมองไปตามบ้านต่างๆมันใช้จมูกดมฟุดฟิตฟุดฟิต,ฟตจนกระทั่งได้กลิ่นของเด็กน้อยจากบ้านหลังหนึ่งมันจึงเดินเข้าไปที่หน้าบ้านหลังนั้นแล้วก็ใช้ดวงตาสีแดงปล่อยพลังใส่เข้าไปในบ้านทําให้คนที่อยู่ในบ้านทุกคนเงียบหลับไม่รู้สึกตัวสักครู่ต่อมาประตูบ้านก็เปิดออกมีเด็กชายคนหนึ่งเดินออกมา ดวงตาของเขาหลับสนิทแต่เดินละเมอไม่รู้สึกตัวเจ้ายักษ์ยิ้มอย่างดีใจมันนั่งย่อตัวลงแบมือเอาไว้เด็กชายคนนั้นก็เดินอย่างไร้เดียงสาก้าวเข้าไปในอุ้งมือของยักษ์อย่างว่าง่ายแล้วมันก็ประคองเด็กน้อยนั่นไว้ในอุ้งมือของมันจากนั้นก็ก้าวเดินกลับไปที่ภูเขาในคืนวันเดียวกันคีรีได้ยินเสียงยักษ์เดินผ่านหน้าบ้าน เขารู้สึกกลัวแต่ก็ดีใจที่สุดท้ายมันก็เดินผ่านบ้านเขาไปเด็กชายนอนหลับไปแล้วก็ฝันไปว่าได้ไปยืนอยู่ที่ริมสระอีกครั้งเทพธิดาผู้งดงามได้ลอยขึ้นมาจากสระเธอยิ้มให้ด้วยใบหน้าที่เมตตาเจ้าหนูน้อยรู้ไหมจ๊ะว่าตอนนี้ในหมู่บ้านมียักษ์กำลังมาจับเด็กๆไปผมรู้ฮะ เมื่อวานก็มีเด็กถูกจับตัวไปด้วยผมกลัวมากเลยครับข้าจะมอบพลังพิเศษให้เจ้าเจ้าจะได้ควบคุมลูกแก้วได้เมื่อถึงเวลาเจ้าจะต้องไปต่อสู้และช่วยทุกคนกลับมาถ้าผมช่วยทุกคนได้ผมก็ยินดีครับแล้วนางฟ้าก็ได้ปล่อยแสงออกจากฝ่ามือแสงนั้นได้แล่นเข้ามาสู่หน้าผากของเด็กชาย คีรีรู้สึกว่าร่างกายของเขานั้นเบาสบายเย็นซ่านแล้วก็มองเห็นดวงแก้วขนาดใหญ่ที่อยู่ในก้นสะมันเป็นแก้วมณีสองแสงสีแดงแวววาวคีรีจึงได้พูดขึ้นว่าผมรู้สึกแปลกแล้วตอนนี้ก็มองเห็นลูกแก้วที่อยู่ในศะแล้วดีมากเจ้าหนูแสดงว่าเจ้าสามารถรับพลังของข้าได้แล้วคีรีก็สะดุ้งตื่น เด็กชายลุกขึ้นมานั่งในมง้งด้วยใจเต้นแรงเขายังรู้สึกได้ว่ามีพลังของนางฟ้าวิ่งหลายพล่านไปทั่วร่างกายในรุ่งเช้าก็มีข่าวว่าเด็กชายจากบ้านหลังหนึ่งได้หายตัวไปจากบ้านผู้ใหญ่บ้านได้เรียกประชุมกันอีกครั้งชาวบ้านทุกคนมีสีหน้าเคร่งเครียดพวกเขาหวาดกลัวว่าลูกหลานของตนจะตกเป็นเหยื่อของยักษ์รายนี้อย่างแน่นอน ดูจากรอยเท้าดูเหมือนว่ายักษ์มันจะเดินมาทางภูเขาแล้วก็เดินกลับไปที่ภูเขาพวกเราควรไปสำรวจดูดีไหมชาวบ้านทุกคนเห็นด้วยพวกเขาถือปืนผาหน้าไม้มากมายบุกป่าฝ่าดงเข้าไปบนภูเขาเดินตามรอยเท้าอันมหือมาของมันที่เหยียบย่ำไปในปา่าแต่เมื่อเดินไปถึงหน้าผา กอกลับไม่พบอะไรอีกเลยไม่มีร่องรอยของยักษ์และไม่มีร่องรอยของเด็กน้อยที่ถูกลักพาตัวไปแม้จะขยายเวลาการค้นหาจนถึงเวลาค่ำก็ไม่มีใครพบอะไรนอกจากรอยเท้าของยักษ์เท่านั้นในค่ำคืนนั้นเสียงยักษ์เดินมาจากภูเขาก็ได้ดังขึ้นอีกครั้งครอบครัวของคีรีได้แต่หลบซ่อนตัวอย่างสงบและเงียบที่สุด จนกระทั่งเสียงฝีเท้าที่เดินสั่นสะเทือนได้ผ่านหน้าบ้านไปพวกเขาจึงได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วก็เข้านอนคืนนั้นคีรีได้นอนหลับฝันว่านางฟ้าได้ยืนอยู่กลางสะแล้วก็กวักมือเชื้อเชิญให้คีรีก้าวไปหาเด็กชายรู้สึกแปลกใจแต่เมื่อเขาก้าวลงไปบนผืนน้ำก็ปรากฏว่าเขาสามารถเดินบนผิวน้ำได้อย่างง่ายดายนางฟ้าและคีรี ยืนอยู่บนผิวน้ำกลางสะที่ใต้สะนั้นมีลูกแก้ว่องแสงแวววาวนางฟ้าจึงได้พูดขึ้นว่าข้าจะเรียกลูกแก้วขึ้นมาแล้วเจ้าจงฝึกวิชากับลูกแก้วนี้เมื่อพูดจบนางฟ้าก็โบกมือลูกแก้วนั้นก็ลอยขึ้นมาจากก้นสะแล้วก็ลอยขึ้นพ้นเหนือน้ำมาลอยสว่างสวั อยู่ต่อหน้าคีรีเด็กชายจึงพูดด้วยความตื่นเต้นโอ้โหลูกแก้วสวยมากเลยครับนางฟ้าใช้พลังจิตควบคุมลูกแก้วให้ไปลอยอยู่เหนือหัวของคีรีแล้วก็เปล่งแสงสว่างลงมาที่ร่างกายของเขาเจ้าจึงนึกภาพไฟแล้วก็ปล่อยไฟออกไปจากฝ่ามือสิคีรีลองทำตาม ปรากฏว่าแรกเริ่มก็เป็นแค่ประกายไฟออกมาจากฝ่ามือเล็กน้อยเท่านั้นแต่นางฟ้าบอกให้เขาลองอีกครั้งก็ปรากฏว่าคิรีสามารถเสกไฟออกมาเป็นสายเปลวเพลิงได้นางฟ้ายิ้มด้วยความพอใจจากนั้นจึงได้บอกเขาว่าข้าคิดว่าร่างกายของเจ้าคงสามารถรับพลังของลูกแก้วได้ข้าจะส่งพลังให้เดี๋ยวนี้แล้วนางฟ้าก่อนเนรเมศลูกแก้ว ให้ฉายแสงสว่างเป็นจำนวนมากมาที่ร่างของคีรีเขารู้สึกว่ามีพลังสว่างไหลพล่านไปทั่วร่างกายแล้วทันใดนั้นคีรีก็สะดุ้งตื่นเด็กชายลุกขึ้นมานั่งอย่างงงงวยนี่เขาฝันไปอีกแล้วหรือทำไมถึงฝันแต่เรื่องเดิมๆติดต่อกันทุกคืนแบบนี้นะคีรีแอบย่องไปเปิดหน้าต่างที่สวนหลังบ้านมองไปที่สระน้ำ แต่ในคราวนี้ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปเพราะเขาเห็นลูกแก้วเรืองแสงส่องอยู่ใต้น้ำจริงๆเช้าว,วันรุ่งขึ้นคีรีเล่าเรื่องความฝันที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ทุกคนในครอบครัวฟังเมื่อทุกคนฟังจบพ่อก็ได้พูดว่าพ่อว่าลูกฝันไปมากกว่าคีรีสะที่หลังบ้านเราก็ปกตินี่นะนั่นสิจ้าลูกแม่แม่ไม่เห็นว่ามีลูกแก้ววิเศษอะไรเลย เราควรจะระวังเรื่องยักษ์ลักพาตัวเด็กมากกว่านะหนูก็ว่าพี่นอนมากไปก็เลยฝันไปนั่นแหละจ้ะคีรีรู้สึกหง,งุดหงิดแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานอะไรไปพิสูจน์ในช่วงสายของวันนั้นก็มีข่าวว่าเด็กในหมู่บ้านได้ถูกลักพาตัวไปอีกซึ่งคราวนี้เป็นสองพี่น้องฝาแฝดของลูกแม่ค้าในตลาดทำให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก ทุกคนรู้สึกว่ามืดแปดด้านไม่รู้จะทำอย่างไรถึงจะหาทางเอาเด็กที่โดนลักพาตัวไปกลับคืนมาได้บางคนถึงกับบอกว่าจะหนีออกไปอยู่ที่เมืองอื่นในคืนถัดมาชาวบ้านรีบเข้านอนแต่หัวค่ำบ้านของคีรีก็เช่นกันพ่อกับแม่รีบปิดประตูหน้าต่างลงกรอย่างแน่นหนาในกลางคืนเสียงฝีเท้ายักษ์ก็ได้เดินลงมาจากภูเขา คราวนี้เสียงเท้านั้นได้เดินตึงๆมาหยุดที่หน้าบ้านของคีรีเจ้ายักษ์มองเข้าไปในบ้านดวงตาแดงของมันส่องพลังสะกดมาให้ทุกคนในบ้านรู้สึกง่วงนอนอย่างแรงคีรีเองก็หลับไปโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงพูดว่าเจ้าหนูจ๊ะดีบตื่นเร็วตอนนี้น้องสาวของเจ้าโดนยักษ์ลักพาตัวไปแล้วคีรีได้ยินก็สะดุง้งตื่นขึ้นมาทันที เขารีบปลุกพ่อกับแม่ให้ตื่นขึ้นมาเมื่อพ่อกับแม่ตื่นมาก็พบว่าน้ำฝนได้หายไปจากที่นอนพวกเขารีบวิ่งไปที่หน้าบ้านก็พบว่าตอนนี้น้ำฝนได้ถูกยักษ์ิวเอาไว้ในอุ้งม,มือพ่อกับแม่รีบวิ่งไปช่วยแต่ก็เกือบถูกเท้ายักษ์อันมหึมาเหยียบเข้าพวกเขาต้องกระโดดหลบกันจ้าระวันนางฟ้าได้ปรากฏกายขึ้นข้างคีรีเธอพูดว่าถึงเวลาแล้วจ้ะเจ้าหนู ตอนนี้ชะตากรรมของน้องสาวขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะจำวิชาลูกแก้วที่เราสอนได้ไหมตอนนี้พลังทุกอย่างอยู่ในตัวเจ้าแล้วนะคีรีพยักหน้าเขาตั้งจิตสงบนิ่งทันใดนั้นลูกแก้วก็ได้ลอยมาปรากฏตัวอยู่ที่หน้าผากของเขาแล้วก็สาดส่องแสงไปทั่วคีรีกํำหนดจิตให้ตัวเขาบินได้แล้วร่างของเขาก็ลอยละลิว้ว พุ่งไปหายักษ์ตัวใหญ่ตัวนั้นเจ้ายักษ์ชั่วจงปล่อยน้องสาวของฉันเดี๋ยวนี้ยักแยกเคียวหัวเราะชอบใจมันพูดด้วยเสียงอันดังว่า่ฮ <laughs> ไอ้เปียกตัวจิ๋วแกก็แข่เหาะได้แล้วจะทำอะไรข้าได้ข้าไม่ปล่อยเด็กๆที่จับมารอกเด็กพวกนี้มันต้องไปเป็นทาสในเมืองยักษ์คอยรับใช้ข้า ดีละเราจะได้เห็นดีกันคีรีได้กำหนดจิตปล่อยไฟออกมาจากฝ่ามือแล้วสัตว์ไฟเหล่านั้นไปเผาพลานใส่ยักษ์มันร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดจนมันเผลอปล่อยร่างของน้ำฝนร่วงลงมาคีรีรีบเหาะไปรับน้องสาวได้ทันเขารีบเอาน้ำฝนไปฝากไว้ที่พ่อกับแม่ซึ่งกำลังยืนดูด้วยความตื่นตะลึงอยากรู้สึกโกรธมาก มันจึงได้คว้าเอาต้นไม้และก้อนหินขนาดใหญ่คว่างปาใส่คีรีแต่เด็กชายก็หลบได้ว่องไวน้อยเนี่ไอ้หนูด่มันหลบเร็วดีนะคีรีหลบไปมาพร้อมกับสลับการปล่อยไฟเผาไปที่ร่างยักษ์นั้นทันใดนั้นก็นมีเสียงของนางฟ้าบอกว่าให้ใช้ฝาลังลูกแก้วสิเด็กชายจึงกำหนดจิตนึกถึงลูกแก้วอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้ลูกแก้ว ได้ลอยออกมาอยู่ที่กลางอากาศแล้วเกิดลำแสงสว่างพุ่งตรงไปที่ยักษ์แสงนั้นได้ปะทะเข้าที่หัวยักษ์โดยตรงเจ้ายักษ์นั้นจะง,งักงนันลม้มลงกับพื้นเสียงดังสนั่นวันไว้แล้วก็พบว่าร่างของยักษ์เริ่มหดเล็กลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็มีร่างของใครคนหนึ่งนอนอยู่ซึ่งนั่นก็คือร่างของผู้ใหญ่บ้านนั่นเองซึ่งแท้จริงแล้วผู้ใหญ่บ้านนี่เอง ที่โดนวิญญาณยักษ์สิงอยู่นางฟ้าได้บอกให้คีรีลอยไปที่ภูเขาซึ่งเมื่อตรงไปที่หน้าผานั้นก็พบว่ามีถ้าลับซ่อนอยู่บนนั้นมีเด็กๆหายตัวถูกจับไปที่นั่นคีรีใช้พลังทํำลายที่คุ้มขังแล้วก็หาะพาเด็กๆทุกคนลอยกลับมายังหมู่บ้านอย่างปลอดภยัยในที่สุดเหตุการณ์ทุกอย่างก็คลี่คลายลง เด็กๆได้กลับบ้านผู้ใหญ่บ้านกลับมาเป็นตัวของตัวเองเขาจำอะไรไม่ได้เลยในช่วงเดือนที่ผ่านมาในคืนนั้นครอบครัวของคีรีได้ไปยืนอยู่ที่บ่อน้ำหลังบ้านนางฟ้าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอได้พูดขึ้นว่าขอบคุณมากนะจ๊ะเจ้าหนูน้อยเจ้าช่างมีความกล้าหาญที่ต่อสู้กับยักษ์ได้คราวนี้ข้าจะได้พาวิญญ,ญาณเจ้ายักษ์ตนนี้ กลับไปที่ป่าหิมพานมันจะได้ไม่มาก่อกวนโลกมนุษย์อีกพวกเราต้องขอบคุณท่านนางฟ้าเช่นกันครับที่ช่วยให้เราชนะยักษ์ได้พวกเขาได้กล่าวคำร่ำดากับนางฟ้าแล้วนางฟ้าก็ได้เหาะลอยหายไปบนท้องฟ้าพร้อมกับลูกแกว้วหลังจากนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้อยู่อย่างสงบสุขและวีรกรรม ความกล้าหาญของคีรีก็กลายเป็นที่เล่าขานสืบต่อกันไปจบปฏิบูรณ์